ครับวันนี้เราจะมารีวิวสว่านไฟฟ้ากันครับสว่านพกพาหรือว่าไขควงไฟฟ้านะครับโดยตัวนี้ผมได้มาราคาถูกอีกแล้วเรื่องราคาถูกต้องยกให้ผมแหละเพราะผมซื้อได้ไม่แพงไหนดูก่อนผมจะให้เปิดให้ดูว่าผมได้มาจากช้อปปี้มาที่ราคาเท่าไหร่ผมซื้อจากช้อปปี้ครับแล้วซื้อช่วงที่มันลดราคาครับช่วงที่มันลดราคาเนี่ยผมได้มาแค่ไหนให้ดูก่อนปกตินี่ครับนี่ปกติมันเป็นสว่านตัวนี้ครับยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ปกติมัน600กว่าบาทเนี่ยแต่ว่าวันที่3เดือน3เดี๋ยวมันจะลดราคาอีกนะเนี่ยวันที่3เดือน3มันจะลดเหลือ532บาทจะเป็นสว่านตัวนี้ครับเดี๋ยวเราให้ดูตรงนี้กันก่อนส่วนผมที่ผมได้มานะจะให้ดูผมได้มา500นี่532บาทแถมได้เหรียญคืนอีก100ก็คือสรุปผมได้มาแค่ประมาณแค่400ประมาณ460บาทเองรวมส่งนะ460บาทเนี่ยที่ผมซื้อตัวนี้เพราะว่าดูยอดขายพอดียอดขายแม่ง 4,000 ชิ้นแล้วแม่งตัวนี้ราคาไม่แพงแล้วก็ถ้าเทียบกับประมาณ500 600อ่ะราคาประมาณ600 600กว่าบาทโหไม่ถึงหรอกเนี่ยตีง่ายๆประมาณ600ครับก็เดี๋ยวเรามาดูของจริงกันเพราะว่าที่ซื้อมาก็มีคนรีวิวกันว่ามันโอเคผมก็ลองใช้ดูแล้วแหละมาดูของจริงกันดีกว่าก็มันก็จะมีกระเป๋าข้อดีของตัวนี้คือน้ำหนักเบาครับนี่ครับเปิดออกมาก็จะมีตัวสว่านผมเปิดผิดฝั่งนี่วะเอาใหม่เปิดผิดฝั่งเอาให้มันถูกฝั่งหน่อยยี่ห้อไม่มีเลยครับยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นี่ให้ดูครับมันมียี่ห้ออยู่นะอ่านว่าอะไรวะเดลตันอะไรอะเดลตันมั้งมีโมเดลอยู่นะเดลตันโมเดล GSD75V-D หลายๆคนมองดูเฮ้ย 75V น่าจะ75โวลต์แน่แต่จริงๆไม่ใช่หรอครับมันเขียนหลอกตอนนี้มันจะแถมแบตเตอรี่ให้2ก้อนมีแบตเตอรี่แบบนี้ฮะก็มัน1ก้อนแล้วก็แถมให้มันอีกก้อนนึงแล้วก็มีที่ชาร์จให้ที่ชาร์จก็ดูใหญ่โตมากเกกะดูเกกะอยู่แล้วอุปกรณ์ที่มันแถมให้นะครับก็จะมีดอกสว่านให้1ดอกมันแถมดอกสว่านให้1ดอกแค่นั้นแล้วก็มีที่แขวนที่เอาไว้ยึดเอาไว้แขวนพวกกับเข็มขัดครับแล้วก็มีหัวให้อีกหัวนึงมีหัวให้อีกอันนึงของที่มันแถมมาให้ก็ตัวนี้น้ำหนักเบาครับเบาจับพอดีมือไม่เล็กไม่ใหญ่แล้วก็เบาข้อดีมันเบาครับแต่ว่าแบบผมไม่แน่ใจนะว่ามันอยู่ได้นานหรือเปล่าแต่ว่ามันแถมให้2ก้อนก็ถือว่าโอเคทีนี้นี่อย่างที่บอกครับแบตมันตัวแบตก็หน้าตามันก็ดูดีอยู่แต่ไส้ในผมไม่รู้นะว่ามันดีจริงหรือเปล่าด้านหน้ามันมีจุดที่สำหรับเช็คแบตเตอรี่ด้วยนี่กดไปมันก็จะมีไฟบอกด้วยข้อดีของมันยี่ห้อแพงยังไม่มีบอกเลยก็คือมันสามารถเช็คได้แต่ที่มันเขียนไว้คือผมบอกว่ามันเขียนไว้ 75V max ไม่รู้คือพวกเนี้ยมันจะเขียนหลอกครับจะเขียนหลอกให้คนดูว่าอาจจะเป็นแบต75โวลต์เว้ยถ้ายิ่งแบตสูงๆอ่ะ75โวลต์อย่างเงี้ยถ้าตามความเป็นจริงนะมันจะแรงครับถ้ามันได้75โวลต์จริงๆอ่ะมันจะแรงมากคอร์กมันจะเยอะครับแรงบิดมันจะเยอะถ้ายิ่งโวลต์สูงๆอ่ะแต่ทีนี้เรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามัน75โวลต์จริงไหมปกติพวกนี้จะแค่12โวลต์แค่นั้นแหละแล้วมันหลอกเราเราก็เลยวัดดูเลยนี่ครับวัดกันไปเลยป้าบนี่ เห็นไหม 12.33 โวลต์เองก็คือเป็นแบตเตอรี่แค่12โวลต์เองทีนี้เราอยากดูข้างในอีกผมก็ยังไม่เคยแกะหรอกผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าแบตพวกนี้ข้างในมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมแกะตัวนี้ให้ดูกันเพราะว่าเราจะได้รับรู้กันไปเลยว่าคุณภาพแบตเขามันอะดีหรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่อะแบตเตอรี่มันราคามันแพงครับในงบประมาณ500บาทมันไม่น่าจะเอาแบตเตอรี่ดีๆมาให้หรอกเพราะว่าถ้ายี่ห้อดีๆอะแบตเตอรี่ก้อนเดียวก็เป็นพันแล้วอะแบตเตอรี่ก้อนเดียวถ้าราคาหลักพันและดูไอ้พวกนี้มันแถมแบตให้เราต้องสองก้อนแต่ผมเช็คดูราคาเหมือนแบตมันจะขายอยู่ประมาณก้อนละ100กว่าบาทนะหลายคนมันเอาไปโมทำเป็นไอ้แบตพวกเนี้ยเอาไปโมเป็น
แบตเตอรี่สำหรับจ่ายให้กับพวก power amp ของบลูทูธนะครับเครื่องเสียงบลูทูธที่เอาไป DIY กันเองนี่ครับเราแกะแบตเตอรี่มาให้ดูกันก็ดูจากวงจรมันก็ทำมาโอเคอยู่นะมีชุดชาร์จมีเรกูเลเตอร์นี่แล้วก็มีชุดเช็คแบตชุดชาร์จแบตส่วนแบตเตอรี่ข้างในครับนี่มีแค่3ก้อนเองผมว่าเนี่ยถ้าใครอยากจะให้แบตมันแรงๆก็ไปลองซื้อมาเปลี่ยนหรือว่าเพิ่มดูแบตตัวนี้มันบอกว่า 3.7 โวลต์ครับให้ดู 3.7 โวลต์ 1,500 มิลลิแอมผมไม่แน่ใจนะว่าจะถึงหรือเปล่าก็ไม่ชัวร์เหมือนกันถ้าเทียบแล้วก็คือมันก็ถ้ามันเอามาอนุกรมอย่างนี้ก็คือ12โวลต์ 1,500 มิลลิแอมก็ถือว่าโอเคอยู่นะส่วนใครอยากได้แรงๆก็มันก็ไปโมได้นะมีแรงฐานเพิ่มให้แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามอเตอร์มันจะรับไหวหรือเปล่าถ้าแบตมันเต็ม5ก้อนน่ะถ้า5ก้อนมันก็จะประมาณ18โวลต์ที่จริงผมซื้อไอ้ตัวนี้มาอยู่เนี่ยถ้าของดีๆนะเช่นชาร์ปอย่างเงี้ยอันนี้แบตชาร์ปนะผมจะมาทำกับไอ้วงจร power amp ของผมตัวนี้ของดีนะแบตมันน่าจะก้อนละ 2,400 มิลลิแอมเนี่ยพวกนี้ชาร์ปเนี่ยมันแท้แน่นอนไม่โกหกเราหรอกแต่ว่ามัน18โวลต์มันก็คงมีข้างในนี่5ก้อนเนี่ยคงจะมี5ก้อนแบบนี้เพราะว่าขนาดมันพอๆกันเลยแต่ว่ามันใช้กันได้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวลองไม่ได้หรอกใช้มันเปรียบกันไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันออกแบบมาไม่เหมือนกันนอกจากถ้าผมจะโมคือเอาฐาน2ชุดเนี้ยมาถ่ายชุดเนี้ยมันก็จะแรงขึ้นแน่นอนให้ดูเฉยๆนะครับอันนี้ให้เทียบดูเฉยๆแต่ผมว่ามันก็โอเคนะถ้าดูจากสภาพอย่างเงี้ยแบตถ้าเราไปซื้อแยกอย่างงี้ก็ประมาณก้อนละ50บาทละซื้อแยกนะมีชุดวงจรเงี้ยก็หมดนี่ก็เกือบ200แล้วถ้าเราซื้อแยกผมเห็นอย่างนี้มันก็โอเคมันสามารถเช็คแบตได้ด้วยนี่ครับตัวชุดชาร์จมันโอเคเราประกอบคืนดีกว่าอย่าเอาจะประกอบคืนได้เพราะเนี่ยเดี๋ยวประกอบคืนกันก่อนครับเดี๋ยวมันจะพังเอาซื้อมาเดี๋ยวยังไม่ได้ใช้อะไรผมว่าการใช้งานมันก็โอเคในระดับหนึ่งนะกับด้วยราคามันที่ถูกมากราคาถูกจริงๆครับเอาประกอบคืนไม่ได้เดี๋ยวค่อยประกอบแล้วกันเจ๊เรามาลองอย่างอื่นดีกว่าให้รู้ว่าแบตมา12โวลต์แล้วเดี๋ยวเรามาลองดูความแรงของมันเดี๋ยวไอ้ตัวนั้นค่อยประกอบเสียเวลานี่ครับความแรงของมันครับถ้าผมปรับสุดน่ะผมเอามือจับไม่ได้อ่ะมือผมไม่สามารถจับล็อกมันได้อ่ะเดี๋ยวผมจะเจ็บมืออ่ะแล้วก็มันจะมีการปรับนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่านะหรือว่ามันเหมือนกันก็ไม่รู้นะมันจะมีอันนี้ไขดอกไขควงส่วนนี้ก็เป็นจอบส่วนนี้ก็กระแทกสามารถปรับซ้ายขวาได้ตรงนี้จะมีไฟ LED บอกสถานะด้วยว่าแบตเหลือเท่าไหร่แล้วก็ด้านหน้าจะมี LED ส่องสว่างด้วยหัวตัวนี้น่าจะประมาณ1ซมนะครับหรือว่า10มิลจะใส่ดอกสูงสุดได้แค่10มิลเท่านั้นแหละคู่มือไม่มีบอกครับไม่มีคู่มืออะไรมาให้มีบอกแค่ตรงนี้อ๋อนี่มันบอกอยู่แม่งคีโมชิบหาย75โวลต์แม่งยังมีหน้ามาเขียน75โวลต์อีก6แอมป์แม่งโคตรขี้โม้เลยหัวตรงนี้มันบอกว่า13มิลแต่ว่าผมว่าไม่น่าจะใช่13มิลนะผมว่าน่าจะแค่10มิลแค่นั้นแหละเดี๋ยวหาเวอร์เนียร์แป๊บเวอร์เนียร์ผมเอาไปทิ้งไว้ไหนวะแป๊บหนึ่งครับพอดีผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันกี่มิลแต่ว่าผมเอาเวอร์เนียร์ผมขาดหายพอดีวันเนี้ยไปซื้อฐานมาเปลี่ยนใหม่แล้วก็ใช้งานได้แล้วแต่ดันในตัวล็อกมันไม่ค่อยแน่นแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะวัดให้ดูว่ามันจะใส่ดอกได้ประมาณกี่มิลนี่วันเนี้ยครับก็คือเราจะวัดหัวมันนี่ครับแค่10มิลแค่นั้นแหละแม่งหลอกผมเนี่ยผมวัดหัวมันนะเนี่ย
หัวมันเนี่ยเนี่ย 10.1 แล้วแม่งเขียนบอกตรงนี้13มิลแม่งเลวจริงๆเลยขี้โมจริงๆเลยแต่เอาอะไรมากครับของพวกนี้ราคาแค่500จะเอาอะไรกับมันมากโอเคเราอยากดูอะไรกันอีกมั้ยถ้าอยากดูผมจะแกะแม่งให้หมดเลยโอเคผมว่าหลายคนก็อยากรู้แหละข้างในมันเป็นยังไงกับราคาขนาดนี้ผมแกะให้ดูอีกแล้วกันผมจะแงะมันให้ดูให้หมดเลยว่าข้างในมันเป็นอย่างไรกับราคาแค่นี้คุ้มค่าไหมขายมันไปเลยมันไม่พังหรอกมันจะมีอะไรนักหนาตอนแรกผมก็ซื้อมาตัวหนึ่งนั่นแหละแต่ว่ายี่ห้ออะไรว่าแม็กอะไรสักอย่างอ่ะตัวละ1,000 กว่าบาทแล้วมันพังครับโอ้โหซื้อมาต้องประมาณ1,700ซื้อมาเป็น1,700แต่ตัวนั้นแรงมากแรงมากแล้วก็หนักกว่านี้เยอะน้ำหนักเยอะแบต2ก้อนเหมือนกันอุปกรณ์แถมอีกเยอะแยะแต่ราคามันก็1,700เนาะแล้ว1,700ของที่ผมซื้อมาก็ตอนนี้มันพังไปแล้วผมก็ว่าจะซื้อมอเตอร์มาเปลี่ยนอยู่แต่ว่ามอเตอร์ก็ตัวละ300-400แล้วอะแค่มอเตอร์มันนะผมก็เลยเอาไว้ก่อนซื้อใหม่ตัวละ500มาใช้ก่อนแล้วกันนี่ครับแกะให้ดูกันไปเลยหมดยังตัวหนึ่งนี่ครับมันจะมีอะไรนะหนาสว่านราคานี้นี่ครับลื้อออกมาเลยก็เลื้อออกมาก็ไม่มีอะไรมากครับตัวเนี้ยตรงสวิตช์เนี่ยมันจะเป็นเอาไว้ตัวปรับแบบว่าความแรงของมันความแรงระดับความแรงการหมุนนะครับก็มันก็ทำง่ายๆนะมีแค่ตัวนี้แล้วก็มอเตอร์ตัวหนึ่งนี่มอเตอร์มันก็12 โวลต์มอเตอร์ไม่รู้เห็นหรือเปล่ามันก็บอกอยู่12 โวลต์แล้วมันจะมา75 โวลต์ได้ไงมั่วที่ผายก็คือมอเตอร์มัน12 โวลต์ถ้าเราก็อย่าใช้แบตที่มันเกินนี้เราก็ใช้แบตแค่12 โวลต์พอไม่งั้นมอเตอร์มันจะไหม้ครับนี่ครับอุปกรณ์ก็จะมีแค่นี้แหละผมว่าในราคานี้ก็คงถ้าได้เป็นส่วนลดผมว่าคุ้มค่ามากเพราะว่าผมซื้อมาได้แค่400 กว่าบาทถ้าราคา500-600ผมก็ว่ายังคุ้มอยู่นะ500-600คุณซื้อสกไขควงอย่างนี้มันชุดหนึ่งก็เป็นร้อยแล้วคุณต้องมาไขเองอีกแม่งปวดแขนซื้ออย่างนี้ดีกว่า600-700ถือว่าคุ้มค่ามากแต่ว่าถ้าจะไปเทียบกับหลักไอ้พวกมาจิต้าพวกบอสพวกอะไรพวกนั้นมันจะ 2,000 กว่าบาทขึ้นไปครับผมว่าถ้าเราเป็นมือสมัครเล่นเราก็ซื้อแบบนี้ดีกว่าแต่ว่าถ้าเป็นพวกช่างที่ใช้งานหนักอ่ะใช้งานจริงจังอ่ะแบบต้องสมบุกสมบันอ่ะพวกนั้นอ่ะผมแนะนำให้ซื้อดีๆไปเลยซื้อดีๆเพราะเราไอ้พวกนั้นมันใช้งานหนักครับแล้วมันต้องการมีประกันแต่สำหรับพวกมือสมัครเล่นพวกชอบ DIY ง่ายๆอย่าประหยัดงบสำหรับเจาะนู่นเจาะนี่ผมว่าแค่นี้ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วแต่ไงก็ต้องดูระยะยาวครับว่าโอเคไหมระยะยาวเป็นอย่างไรระยะยาวมันจะพังไหมก็ไม่รู้ครับเพราะว่าผมเพิ่งจะซื้อมาผมก็เอามาแกะกันเลยเนี่ยผมเพิ่งเอามาไขอะไรได้แค่รอบ2 รอบเองแล้วก็เอามาแกะให้ดูกันเลยมันก็เลยยังใหม่มากจากที่แกะดูก็จะสรุปให้ก็ว่าประมาณว่าแบตเตอรี่ก็ใช้ได้อยู่แบตเตอรี่ถ้าตามสเปคมันนะ1,500 มิลลิแอมป์ก็ถือว่าใช้ได้แบตเตอรี่1,500แล้วก็วัสดุก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรดูสวยงามมีทั้ง LED บอก LED ส่องสว่างโอเคครับยังไงก็ลองไปหาซื้อกันใน Shopee Lazada แต่ว่าผมก็ยอมรับว่ามันก็ทำได้คุ้มค่าคุ้มราคาครับเพราะว่าคนซื้อมัน 4,000 คนน่ะเฉพาะร้านนั้นร้านเดียวนะซื้อกัน 4,000 ชิ้นน่ะดีไม่ดีก็ไม่รู้แต่คนซื้อเยอะขนาดนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ